ออกไปทางสื่อหลังจากนั้นมีการจัดงานครบรอบ30ปี6ตุลาจัดขึ้นในวันที่5เดือนตุลาปี49เพียงประมาณ2อาทิตย์หรือ3อาทิตย์หลังรัฐประหารจัดที่หอประชุมเล็กแล้วก็มีนักวิชาการขึ้นอยู่ 3-4 คนในนั้นมีอยู่3คนที่แสดงตัวบนเวทีว่าไม่เอารัฐประหารก็มีอาจารย์สุทาชัยอาจารย์วรเจตแล้วก็มีผมก็ไม่ได้ว่านานไปจนถึงทุกวันนี้นะฮะและในระหว่างที่เดินทางมาไกลในระยะเวลาถึง 4-5 ปีมานี้เนี่ยเราก็ได้พบเพื่อนมิตรพี่น้องจำนวนมากมายกลุ่มเพื่อนได้เปลี่ยนแปลงไปนะฮะเพื่อนผมท่านหนึ่งไม่ต้องเอ่ยชื่อนะก็อยู่ในกระบวนการแวดวงการต่อสู้ทางการเมืองมายาวนานบอกกับผมว่าอาจารย์หลังรัฐประหาร9กันยาปี49เนี่ยนะโทรศัพท์มือถือผมเนี่ยเบอร์โทรศัพท์เนี่ยผมต้องลบทิ้งไป 90% นะคือเลิกคบกันไปนะเพราะในนั้นเนี่ยมันเกือบทั้งหมดเป็น NGO อ่ะแล้วก็เป็นนักวิชาการก็จะมาหางเกือบหมดเลยเพราะผมคิดว่าประสบการณ์แบบนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นกับพวกเราหลายคนเช่นเดียวกันที่โลกมันกลับตาลปัดจากก่อน19กันยา49เป็นหลัง19กันยา49เราสูญเสียเพื่อนมิตรสหายที่บางทีคบกันมาตั้ง 30-40 ปีแต่ยังเด็กๆนะกินนอนมาด้วยกันแต่เราก็มาเจอเพื่อนในสังคมใหม่ณวันนี้สำหรับพวกเราแล้วผมก็คิดว่าเพื่อนมิตรพี่น้องที่สำคัญที่สุดและไว้วางใจได้ที่สุดก็คือพี่น้องชาวเสื้อแดงที่เรามีอยู่ทุกวันนี้ความคิดเรื่องของการที่จะล้างพิษของการยึดอำนาจเมื่อ19กันยาปี49นี่มีพูดมาตั้งแต่วันแรกๆหลังยึดอำนาจแล้วนะฮะมีการพูดคุยกันมาพอสมควรคนที่เสนอเรื่องนี้เนี่ยออกมาอย่างชัดเจนก็มีหลายคนคนหนึ่งในนั้นถ้าเรายังจำไม่ผิดคือท่านมานิชจิตจันทร์กลับท่านเป็นประธานนปก.ถ้าจำได้ที่สนามหลวงและท่านขึ้นพูดที่สนามหลวงประกาศว่ารัฐธรรมนูญที่กำลังร่างกันอยู่เนี่ยในเวลานั้นนะฮะซึ่งจะกลายเป็นรัฐธรรมนูญปี50ในเวลาต่อมันคือกฎหมายโจรคำสั่งคำปฏิวัติของคณะปฏิวัติคณะปกครองอะไรก็แล้วแต่ที่มันประกาศออกมาล้วนแล้วแต่เป็นกฎหมายโจรทั้งสิ้นสภานิติบัญญัติที่แต่งตั้งโดยคปค.ก็เป็นสภาโจรสภาร่างรัฐธรรมนูญในเวลานั้นซึ่งด้วยความเคารพนะฮะมีคุณสมคิดเลิศไพฑูรย์อธิการบดีอยู่ในนั้นด้วยก็เป็นสภาร่างรัฐธรรมนูญโจรอาจารย์มานิชพูดไว้แล้วชัดเจนเป็นคนแรกๆไอ้ผมว่าถ้ามีสสล.เนี่ยประธานสสล.น่าจะเป็นอาจารย์มานิชนะอันนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มีคนพูดมาก่อนมีนักกฎหมายพูดพอสมควรเมื่อเสาร์อาทิตย์โน้นจัดงานครบรอบ5ปี19กันยารัฐประหารที่โรงแรมรัตนโกสินทร์พี่น้องหลายคนอาจจะอยู่ที่นั่นตอนจบรายการก็มีท่านผู้ทรงคุณวุฒิท่านหนึ่งขึ้นมาเสนอออกพระราชบัญญัติให้คำสั่งทั้งปวงของคปค.เป็นโมฆะซึ่งปรากฏว่า1หรือ2วันหลังจากนั้นคณะนิติราษฎร์ก็ได้ออกแถลงการ4ส่วนออกมาอย่างที่เราเรียนให้ทราบอยู่แล้วนะครับเป็นเอกสารที่สำคัญมากและจะเป็นเอกสารทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่สุดเรากำลังอยู่ในห้วงแห่งประวัติศาสตร์เอกสารนี้จะเป็นเอกสารทางประวัติศาสตร์และอาจารย์คณะนิติราษฎร์จะอยู่ในประวัติศาสตร์ว่าเป็นบุคคลคณะแรกที่สังเคราะห์ความคิดนี้ขึ้นมาได้สำเร็จและจะผลักดันให้มันเป็นจริงโดยพวกเรานี่แหละท่านได้ทำหน้าที่ของท่านแล้ว
ท่านได้ทำหน้าที่ของท่านแล้ว2หรือ3อาทิตย์มาเนี้ยท่านรับก้อนหินไปเยอะแล้วดอกไม้ก็พอสมควรผมว่านับจากนี้ไปเป็นหน้าที่ของพวกเราถ้าพวกมันโยนก้อนหินมาเราต้องรับแทนแล้วถ้าไปไม่ได้ก็เครื่องกลับด้วยผมเองไม่ใช่นักกฎหมายนะเพื่อนก็ทราบกันอยู่เป็นนักเศรษฐศาสตร์แต่ว่าหลัง19กันยาเนี่ยผมถูกบังคับให้ต้องอ่านกฎหมายมากขึ้นแล้วก็ต้องพูดเรื่องกฎหมายมากขึ้นผิดบ้างถูกบ้างว่าไปตามเรื่องอาศัยคณะนิติราษฎร์เป็นครูอ่านที่เขาเขียนพยายามทำความเข้าใจแล้วพยายามไล่ให้ทันแต่สิ่งนึงที่เราเห็นก็คือว่าข้อเสนอที่เกิดขึ้นนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องแค่การทำให้การรัฐประหารในช่วงวันที่19ถึงวันที่30กันยาเป็นโมฆะเพียงแค่นั้นคือไม่เกิดขึ้นจริงหรือเสียเปล่าเป็นภาษาเพราะคำว่าโมฆะเนี่ยมันภาษาแพงใช่มั้ยฮะมันไม่ใช่เพียงแค่นั้นแต่มันเป็นการต่อสู้ทางความคิดขั้นรากฐานว่าในประเทศไทยนี้เนี่ยอำนาจอธิปไตยเป็นของใครใครคือรัฐาธิปัตย์ในประเทศนี้รัฐาธิปัตย์ก็คือองค์กรคณะบุคคลหรือกลุ่มคนที่เป็นเจ้าของและใช้อำนาจอธิปไตยมันมีความคิดที่ต่อสู้กันมาตลอดเวลา 4-5 ปีมานี้อยู่2แนวแนวหนึ่งคือแนวคิดที่เชื่อกันอยู่เป็นประเพณีในวงการกฎหมายไทยมาโดยตลอดคืออำนาจอยู่ที่ไหนรัฐาธิปัตย์อยู่ที่นั่นถ้าในระบอบสมบูรณาสิทธิราชอำนาจอยู่ที่องค์พระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์คือรัฐาธิปัตย์ถ้าเป็นระบอบรัฐประหารอำนาจอยู่ที่คณะทหารอยู่ที่หัวหน้าคณะปฏิรูปปฏิวัติหรือคณะหัวหน้าคณะปฏิหารนะรัฐาธิปัตย์ก็อยู่ที่คณะรัฐประหารและหัวหน้าและนี่คือความเชื่อที่ผมจับได้หลังจากที่พยายามติดตามสงสัยว่าทำไมนักกฎหมายไทยมันจึงยอมรับใช้ใครก็ได้ที่มีอำนาจและเป็นอย่างนี้มาตลอดจนกระทั่งผมสรุปได้ตรงนี้ถ้าผมผิดช่วยแก้ด้วยนะครับไม่ต้องนั่นแก้ด้วยนะผมอ่อนหัดทางกฎหมายอยู่แต่ว่าความรู้สึกก็คือว่านี่คือสิ่งความเชื่อประเพณีเป็นคอนเวนชั่นในหมู่นักกฎหมายไทยที่สอนกันมาสั่งกันมาปลูกฝังกันมาอำนาจอยู่ที่ไหนรัฐาธิปัตย์อยู่ที่นั่นเพราะเหตุนี้พอรัฐประหาร19กันยาปี49พับวันรุ่งขึ้นมีโปรดเกล้าตั้งพลเอกสนธิแล้วหลังจากนั้นก็มีการออกคำสั่งคปค.ชุดตำนานอะไรไปเรื่อยนักกฎหมายไทยจึงเชื่อว่าและถือว่าพลเอกสนธิและคณะคปค.คือรัฐาธิปัตย์และเมื่ออำนาจอยู่ที่ใดรัฐาธิปัตย์ก็อยู่ที่นั่นงั้นอำนาจคือตัวชี้การคงอยู่ของรัฐาธิปัตย์งั้นอำนาจก็คือตัวชี้ว่าความยุติธรรมคืออะไรด้วยเพราะฉะนั้นในหลักประเพณีทางปฏิบัติของนักกฎหมายไทยเนี่ยมันจึงไม่มีสิ่งที่เรียกว่านิติรัฐหรือนิติธรรมเพราะนิติรัฐหรือนิติธรรมเนี่ยมันยึดเอากฎหมายเป็นหลักกฎหมายที่ผ่านความเห็นชอบของประชาชนเป็นหลักแล้วทุกคนเสมอกันต่อหน้ากฎหมายแต่การเอายึดเอาอำนาจคือรัฐาธิปัตย์มันไม่ใช่แล้วเพราะถ้าอำนาจทำอะไรไปอันนั้นคือความยุติธรรมผมท้าให้นักกฎหมายที่อยู่ในสายนี้มาเถียงกับผมด้วยถึงแม้ผมจะเป็นนักเศรษฐศาสตร์แต่ว่าจริงหรือเปล่าอำนาจอยู่ที่ไหนรัฐาธิปัตย์อยู่ที่นั่นนะฮะเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นเรื่องปกติธรรมดามากสำหรับนักกฎหมายในเมืองไทยจำนวนมากที่พอรัฐประหารเสร็จรัฐาธิปัตย์ไปอยู่ที่นั่นเขาสั่งอะไรมาคือความชอบธรรมหมดไงจอมพลสฤษดิ์ยึดอำนาจเสร็จร่างธรรมนูญการปกครองมีม.17 ม.17 สั่งยิงเป้าคนได้เลยสมัยนั้นแค่ไฟไหม้ตึกแถวก็สั่งยิงเป้าสำหรับนักกฎหมายพวกนี้แล้วม.17 คือกฎหมายและคำสั่งยิงเป้าแต่ละคำสั่ง
คือความถูกต้องเถียงหรือเปล่าแต่ถ้ามองในแง่หลักของรัฐาธิปัตย์และนิติธรรมนิติรัฐเนี่ยการเอาม.17มาไม่มีการสอบสวนมีไฟไหม้ตำรวจบอกว่าไอ้คนนี้เผายิงเป้ามาตรงนั้นเลยมันอาจจะใช้ได้สำหรับสังคมที่มันยังป่าเถื่อนอยู่นะแต่ทุกวันนี้ประเทศไทยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าหลักปฏิบัติธรรมเนียมปฏิบัติความเชื่อเชิงปฏิบัติในหมู่นักกฎหมายมันคืออย่างนี้งั้นมันจึงไม่น่าแปลกใจและไม่รู้สึกตะกิดตะขวงใจเลยที่สำหรับนักกฎหมายพวกนี้ที่จะไปนั่งในสภาร่างรัฐธรรมนูญที่คณะรัฐประหารตั้งไปเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติที่คณะทหารตั้งและพอไปเป็นผู้พิพากษาไปนั่งบนบัลลังก์ก็เอาคำสั่งของคณะรัฐประหารมาตัดสินคดีความที่กระทบชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนอีกจำนวนมากรู้จักบรรลุตั้งเท่าไหร่จึงเป็นเรื่องปกติมากเราจึงสามารถที่จะเห็นศาสตราจารย์ทางนิติศาสตร์ก็ดีอาจารย์ทางนิติศาสตร์จำนวนหนึ่งก็ดีออกมาข้างๆครูๆว่าความคิดเห็นของคณะนิติราษฎรขัดต่อนิติธรรมบ้างขัดต่อนิติรัฐบ้างช่วยเหลือคนคนเดียวบ้างเพราะคนพวกนั้นเนี่ยเขายืนอยู่ในหลักแนวคิดอีกอย่างนึงเลยว่าอำนาจอยู่ที่ใดรัฐาธิปัตย์อยู่ที่นั่นกระแสความคิดอีกอันหนึ่งที่ต่อสู้กับแนวคิดนี้มาตลอดแต่เป็นกระแสความคิดที่อ่อนแต่ 4-5 ปีมานี้แข็งขึ้นแข็งขึ้นและปรากฏเป็นกระแสที่เชี่ยวและท้าทายปรากฏเป็นแถลงการของคณะนิติราษฎรในวันนี้คือความเชื่อที่ว่าประชาชนคือรัฐาธิปัตย์ครับแล้วที่สำคัญไปกว่านั้นไม่ใช่แค่บอกเฉยๆนะฮะว่าประชาชนคือรัฐาธิปัตย์แต่บอกว่าประชาชนคือรัฐาธิปัตย์อยู่ตลอดเวลาไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแนวคิดอันนี้เป็นปรัชญาพื้นฐานของปรัชญาการเมืองเสรีนิยมและประชาธิปไตยคือประชาชนเกิดมาก็มีเสรีภาพอยู่กับตัวไม่ต้องเอาไม่ต้องให้ใครมาให้เกิดมาปุ๊บเอาแวะออกมาจากท้องแม่ก็มีแล้วสิทธิประจำตัวเสรีภาพประจำตัวไม่ต้องให้พระเจ้าที่ไหนมาให้ แล้วเมื่อเขาเติบโตขึ้นเป็นประชาชน เขาก็คือรัฐาธิปัตย์โดยตัวเขาเองแม้ว่าในระหว่างนั้นอาจจะเป็นการปกครองแบบอื่นอาจจะเป็นการปกครองแบบระบอบกษัตริย์อาจจะเป็นการปกครองโดยเผด็จการทหารโดยเผด็จการพลเรือนหรืออะไรก็แล้วแต่ตลอดเวลาที่เกิดเหตุการณ์ด้วยระบอบการเมืองแบบนั้นโดยพื้นฐานประชาชนยังเป็นรัฐาธิปัตย์อยู่ดีเพราะเมื่อเวลาผ่านไปและได้ประชาธิปไตยได้เสรีภาพประชาชนเป็นรัฐาธิปัตย์ในทางปฏิบัติด้วยแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตล้วนเสียเปล่าด้วยคำพูดของท่านนิติราษฎรผมเข้าใจแนวคิดอันนี้มากขึ้นผมเข้าใจนี้เนี่ยมากขึ้นเมื่ออ่านบทความของอาจารย์ที่พูดถึงกระบวนการล้างผลพิษของระบอบนาซีในเยอรมันอาจารย์วรเจตเป็นคนเขียนการล้างผลพิษของระบอบเผด็จการวิชีฝรั่งเศสอาจารย์ปิยบุตรเป็นคนเขียนแล้วก็ยังมีประเทศอื่นนะมีสเปนมีใครต่อใครหลายประเทศควรจะไปอ่านอย่างยิ่งเป็นตัวอย่างอ่านค่อนข้างจะยากนะฮะในเยอรมันฮิตเลอร์ขึ้นปกครองแบบเผด็จการโดยเวลานาน10กว่าปีในระหว่างที่10กว่าปีนั้นฮิตเลอร์ก็ให้สภาออกกฎหมายตั้งศาลพิเศษศาลอะไรไม่อะไรทำอะไรไปเยอะแยะมากตลอดเวลา10กว่าปีนั้นแต่พอหลังสงครามโลกครั้งที่2ระบอบฮิตเลอร์สิ้นสุดไปนักกฎหมายของเยอรมันฝ่ายเสรีประชาธิปไตยก็ขึ้นมาแล้วก็ใช้ในความคิดแบบนี้แหละอาจเป็นพื้นฐานของระบบเสรีนิยมประชาธิปไตยคือตลอดเวลาก่อนเกิดระบอบฮิตเลอร์ประชาชนก็เป็นรัฐาธิปัตย์เกิดระบอบฮิตเลอร์อยู่นาน10กว่าปีตลอดเวลาประชาชนก็ยังเป็นรัฐาธิปัตย์อย่างน้อยก็ในทางกฎอย่างน้อยก็ในทางนิตินัยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ฮิตเลอร์ทำตลอดทั้งหมดเวลา10กว่าปีจึงเสียเปล่าดังนั้นนักกฎหมายของเยอรมันที่ต้องการจะล้างพิษของระบอบนาซีก็เลยใช้หลักเหตุนี้ว่าตลอดเวลาที่เป็นระบอบเผด็จการของฮิตเลอร์
ประชาชนยังเป็นรัฐาธิปัตย์อยู่บรรดากฎหมายและการกระทำทั้งปวงของรัฐบาลฮิตเลอร์เสียเปล่าแน่นอนว่าช่วงแรกก็มีการถกเถียงกันว่าจะเสียเปล่าตรงไหนแค่ไหนที่ผมอ่านนะฮะซึ่งก็มีปัญหามากในการที่จะเลือกว่าให้เสียเปล่าแค่ไหนอย่างไรแต่ตอนหลังก็มีแนวโน้มว่าจะเสียเปล่าทั้งหมดหรืออย่างไรก็แล้วแต่อันนั้นก็เป็นเรื่องที่เขาว่ากันไปในฝรั่งเศสก็แบบเดียวกันเพราะฉะนั้นในความแนวความคิดอย่างนี้คือว่าสำหรับในกรณีของประเทศไทยประชาชนไทยคือรัฐาธิปัตย์ครับและการเกิดรัฐประหาร19กันยาปี49และการกระทำทั้งปวงหลังจากนั้นเนี่ยแม้ว่าจะกระทำโดยอ้างรัฐาธิปัตย์แต่ความจริงไม่ใช่เป็นความเสียเปล่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องทำให้ถูกต้องในเวลานี้ก็คือเพื่อให้ประชาชนเป็นรัฐาธิปัตย์อย่างแท้จริงในทางปฏิบัติเราต้องกลับไปล้างผลพวงของรัฐประหารและข้อเสนอของคณะนิติราษฎรคือข้อเสนอที่ผมคิดว่าเป็นสายกลางที่สุดนะคือเฉพาะคำสั่งของคปค19ถึง30กันยาแล้วก็ยกเลิก2มาตราของรัฐธรรมนูญปี50เพราะว่าทำไมเรายกเลิกไม่หมดเรายกเลิกไม่หมดเพราะว่าอย่างที่อาจารย์วรเจตได้ย้ำหลายครั้งแล้วว่ามันมีคนจำนวนมากซึ่งได้รับผลกระทบจากกฎหมายจากรัฐธรรมนูญปี49จากรัฐธรรมนูญปี50แล้วก็การตัดสินของศาลจำนวนมากซึ่งคนจำนวนมากนั้นก็อาจจะไม่รู้อินโนอินเนอะไรเขาก็ทำมาหากินด้วยสุจริตมีปัญหาขัดแย้งขึ้นเขาก็ให้ศาลช่วยตัดสินศาลก็เอากฎหมายนั้นมาตัดสินการจะกลับไปล้างทั้งหมดก็อาจจะพุ่ยผงกระทบต่อคนจำนวนมากนั้นเราก็คงต้องเลือกนั้นการเลือกโดยคณะนิติราษฎรผมว่าก็เป็นเหตุผลที่ถูกต้องแล้วก็ไม่ได้สุดตรงสิ่งที่ฝ่ายนั้นพยายามถกเถียงจึงเป็นการบิดเบือนประเด็นพี่น้องลองสังเกตนะครับว่าสิ่งที่ฝ่ายนั้นถกเถียงนี่นะฮะไม่ว่าจะเป็นจากพรรคประชาธิปัตย์ก็ดีนะฮะจากผบ.ทบ.ก็ดีแม้กระทั่งจากอาจารย์นิติศาสตร์หรือศาสตราจารย์ทางนิติศาสตร์ในบางคนสังเกตว่าคนพวกนั้นไม่ได้มาเถียงกับคณะนิติราษฎรในเชิงประเด็นสาระเลยไม่ได้เถียงกันในประเด็นสาระเลยนะฮะเถียงในประเด็นจะแก้ผิดให้ทักษิณหรือแม่ก็พูดให้มันสุดโต่งไปเลยอ่ะทำไมไม่ถอยหลังไปถึงปี75เลยอ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นคณะนิติราษฎรที่ออกมาเนี่ยนะฮะตลอดเวลา2หรือ3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันชี้ให้เห็นแล้วว่าฝ่ายเผด็จการมันแพ้ทางความคิดแล้วครับมันเถียงไม่ได้แล้วมันเถียงไม่ได้แล้วขออนุญาตเอ่ยชื่อนะฮะท่านอาจารย์มีชัยฤชุพันธ์ยังบอกเลยว่าอ่านแล้วยังไม่เข้าใจนะฮะอ่านแล้วยังไม่เข้าใจนะก็ไม่เป็นไรเราก็ไม่ว่ากันนะเราไม่ว่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเอาละทีนี้เรามาดูประเด็นหนึ่งก่อนจบนะฮะผมถูกจี้มาละประเด็นหนึ่งก่อนจบสังเกตนะฮะการถกเถียงเนี่ยหรือการแย้งนะฮะการแย้งคณะนิติราษฎรประเด็นหนึ่งที่ชอบยกกันมากเฮ้ยถ้าปฏิเสธรัฐประหาร19กันยาปี4ก็ทำไมไม่ปฏิเสธมันให้หมดเลยถอยหลังถึงปี75เลยประเด็นหนึ่งก็คือว่าพยายามทำให้ข้อเสนอของนิติราษฎรกลายเป็นข้อเสนอสุดโต่งและเป็นข้อเสนอที่เรียก absurd คือมันน่าหัวเราะทำไม่ได้หรอกแต่ argument ข้อถกเถียงแบบนี้มันสะท้อนความคิดบางอย่างคนพวกนี้เวลาพูดถึงรัฐประหารทุกครั้งเนี่ยจะถอยหลังไปถึงปี75 24มิถุนายนปี75ทุกครั้งเพราะมันสะท้อนความคิดของคนพวกนี้ว่าอำนาจอยู่ที่ใดรัฐาธิปัตย์อยู่ที่นั่นเพราะฉะนั้นสำหรับคนพวกนี้24มิถุนายน2475มันก็แค่รัฐประหารครั้งหนึ่งเป็นการเปลี่ยนอำนาจรัฐาธิปัตย์จากองค์พระมหากษัตริย์มาคณะราษฎรจบมันไม่ใช่เป็นเรื่องการเปลี่ยนระบอบไม่ใช่เป็นเรื่องของการที่ช่วงชิงอำนาจจากการปกครองโดยคนคนเดียวมาสู่การปกครองโดยประชาชนไม่ใช่เรื่องนั้นเลยเป็นเรื่องของการเปลี่ยนอำนาจรัฐาธิปัตย์จากพระมหากษัตริย์มาคณะราษฎรและกลายเป็นเผด็จการคณะราษฎรจบคนพวกนี้มันเห็นอย่างนี้คนมันไม่มีสำนึกประชาธิปไตยอ
มันเลยไม่เห็นความแตกต่างจำได้ไหมฮะขอโทษทีขออนุญาตเอ่ยชื่อนะท่านอธิการสมคิดเลยไปทูลที่เขียนคำถามเนี่ยนะที่เขียนคำถามแล้วก็ไล่มาเรื่อยนะรัฐประหารโดยการสนองประภาสสุจิตดาปรีดีอาจารย์สมศักดิ์เจียมสงสัยเอ๊ะใส่ปรีดีเข้าไปทำไมสงสัยหมายถึงกบฏวังหลวงรัฐประหารปี2490ที่ท่านอาจารย์ปรีดีพยายามจะใช้ทหารเรือสู้กับจอมพลป.หรือเปล่าผิดนะครับจริงๆก็หมายถึง24มิถุนายนปี75พอสำหรับคนพวกนี้24มิถุนายนปี75มันก็แค่รัฐประหารครั้งหนึ่งในหลายๆครั้งนั่นไม่เห็นมันต่างจากคนอื่นเลยแล้วขอโทษทีนะฮะนัยยะแบบนี้ไม่ได้เป็นครั้งแรกแถลงการของ23คณาจารย์นิติศาสตร์ก็พูดแบบนี้เอา2475เข้ามารวมแล้วถอยหลังกันไปอีกหน่อยนึงพวกเราน่าจะจำได้ท่านอดีตอธิการไงครับเคยพูดใช่ไหมไอ้คนที่มันต่อต้าน19กันยารัฐประหารทำไมมันยอมรับ24มิถุนายนปี75จำได้ไหมหลายปีก่อน2ปีก่อนพูดอย่างนี้ไว้ไอ้พวกนี้ทำเป็นจักจริตต่อต้านรัฐประหาร19กันยาแล้วทีรับแล้วที24มิถุนายนปี75ทำไมเลยยอมรับอ่ะนะเออเพราะในสายตาคนพวกนี้มันก็คือการเปลี่ยนมืออำนาจไม่มีสิ่งที่เรียกว่าประชาธิปไตยครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ของพวกเราก็คือจะต้องตีความคิดแบบนี้ให้ตกไปแล้วจะต้องเอาวิธีการแนวคิดของคณะนิติราษฎรมาทำให้เป็นจริงช่วง 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาอาจารย์ท่านรับลูกท่านรับก้อนหินไปเยอะแล้วเป็นหน้าที่ของพวกเราที่จะต้องมารับต่อช่วยกันทำให้มันเป็นจริงทำให้ประเด็นนี้อยู่ในสื่อมวลชนไม่ให้มันหายไปนี่คืออาวุธที่ดีที่สุดที่เราจะใช้ทิ่มแทงพรรคการเมืองที่รับใช้เผด็จการในสภา เป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดที่จะใช้ไปสู้กับตุลาการที่รับใช้เผด็จการ แล้วก็เป็นต้นแบบของการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับแล้วก็ฝากมาแค่นี้รอบนี้ขอบคุณครับขอบคุณท่านอาจารย์พิชิตนะคะก็แหมนิติบริกรนะคะที่ร่างกฎหมายนิรโทษกรรมให้กับพวกพ้องตัวเองให้กับคณะโจรเนี่ยนะคะไม่เข้าใจแถลงการของคณะนิติราษฎร์นะดิฉันว่าส่งประชาชนเราไปอธิบายให้ฟังหน่อยดีไหม